ไททันโฟนนะครับตอนนี้คุณเก่าเขาโดนนะครับวันนี้แล้วก็เขาได้กลับคลองไปแล้วครับวันนี้จะมีส่วนผสมนะครับไปสักครู่นะครับไอชิบหายนี่ครับไหนกูหลงกินทีนะฮะหลงเลยอันนี้ปัสจากน้ำตาลเชื่อผมครับโอเคกูหลง20บาทนะเพราะรถนี้เคยกินนี้เราจะมาทำสมุนไพรจีนกันนะก็อย่างนะครับคือคนเก่าเขาเป็นคนที่แบบนอนดึกๆใช่ไหมฮะใช่นอนดึกๆก็ต้องจัดนี้ไปครับไงอ้าวโอเคนะครับเราได้ส่วนผสมครบแล้วนะเราไปจ่ายตังค์กันก่อนนะครับเดี๋ยวตามไปทีไปถึงห้องนะครับก็กลับมาต่อในห้องนี้ครับหลังจากที่เราเข้าไปถ่ายเซเว่นเรียบร้อยซื้ออะไรเรียบร้อยก็ถึงเวลาผสมแล้วครับใช่แล้วครับไม่ถามกูเลยเฮียคนอย่างมึงเนี่ยนอนดึกกูก็เลยจัดมาให้เลยใช่สำหรับคนนอนดึกนะครับคุณไม่รู้ว่าผมซื้ออะไรมาให้ครับผมกูตานะครับครับแล้วก็อูหลงกาแฟนะครับเพื่อคนนอนดึกอันนี้เป็นไอ้เชี่ยที่กูไม่รู้จักครับอันนี้เป็นรถลูกคุณใช่ไหมครับโอ้ยไอ้เนี่ยกูเกลียดว่าไอ้สัตว์เอาหรอกูอาแหลมเป็ดครับนะครับแล้วก็ไอ้ขั้นตอนการผสมกันได้เลยครับก็อยู่ในขั้นตอนการผสมนะครับคุณจะผสมอะไรก่อนครับกูจะเดี๋ยวครับโอ้ยเหี้ยใช่เลยรสชาตินี้ไปไอ้นี่กูทำเพื่อไม่เหมือนซอสหอยนางรมเลยไอ้นี่กูทำเพื่อคนดูเนี่ยครับถ้าว่าทำไม่ใช่คนดูที่กูไม่แดกจริงนะไอ้เหี้ยต่อไปครับกาแฟครับกาแฟเย็นฮะกาแฟเย็นตอนนี้ไม่เลิกขายเย็นแล้วเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวให้เชี่ยเปรมไอ้นี่ต่อกูหลงเนี่ยผมชอบมากเอ้ยกูเดาสูตรต้นน้ำหลังมานะขมชิบหายอะไรเงี้ยมาครับเป็นขั้นตอนขั้นตอนแม่ลูกนะครับขั้นตอนที่หลายคนนี่หมั่นมาไส้ผมนะครับมาดูคลิปนี้ได้ครับหลายคนนี่หมั่นไส้ผมนะเป็นทำร้ายเป็นธรรมดาแล้วที่หมั่นไส้ผมนะเออทำไมวันนี้กูค้นด้วยมือขวาได้วะทุกฟันกูต้องค้นด้วยมือซ้ายในเงี้ยเฮียกินกาแฟเลยโหกินแม่งมาเลยอ่ะเดี๋ยวมาชิมมากูไม่ชิมมากูแดกไปเลยวะโอเคโอ้ไงไอ้มึงปลาค้างเลยไงล่ะคืนนี้รู้ทำไมไม่ต้องนอนท้องเสียรสชาติครับรสชาติเหมือนขี้เลยที่อธิบายมาให้หมดครับรสชาติเป็นไงความเหี้ยหรือว่าอะไรกลมกล่อมยังไงว่ามาก็เพิ่งท้องเสียไปเมื่อกี้ไอ้สัตว์เนี่ยแม่งกินเดียวก็เลยเหี้ยนะครับก็มันรสชาติเหมือนกับว่าลูกคุณผสมกับกาแฟนะครับครับแล้วมัน ดีหรือแย่ครับรสชาติเป็นไงครับตอนคือเหี้ยหรือว่าแบบกำลังดีหรือว่าอร่อยอะสำหรับหลายคนที่ชอบกินลูกพุนนะฮะจะบอกว่ากำลังดีนะครับแต่ถ้าเกิดหลายคนที่ไม่ชอบกินลูกพุนแบบผมนะครับครับเฮียแล้วก็ไม่ชอบกินชาด้วยนะครับนะครับก็สำหรับเอสโซคัสตอมฟู้ด EP 3นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็สวัสดีครับก็ใครที่อยากจะให้เราแดกอะไรใน EP หน้าหรือว่าโซ่อะไรในครั้งหน้านะครับอันนี้เขาไม่เรียกว่ากินนะครับเขาเรียกว่าแดกนะครับนะ
จริงครับถ้ากินนี่เขาค่อยๆใช่ไหมแดกนี่มาครั้งเดียวเลยครับอีพีหน้านี่แค่ออเดิร์ฟนะครับอีพีหน้าหนักกว่านี้แน่นอนครับอีพีหน้านะครับไอ้นี่มาได้เขาไปซันโดนครับอีพีหน้าอีพีที่สี่ก็คอมเมนต์มาได้นะเดี๋ยวไปถ่ายกันไม่รู้อ่ะคุณไอ้นี่มาผมว่าจะไอ้นี่ไม่ทำเพราะว่าช่วงนี้พวกเราเรียนครึ่งวันนะครับพวกเราก็เลยถ่ายกันทุกวันนะเดี๋ยวไอ้ช่วงหลังๆเลยเดี๋ยวผมจะบอกว่าให้รีเควสต์มาตรงไหนก็บอกนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับเจอกันอีพีหน้าครับ